This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.ข้อดีข้อเสียของการมีแฟนหรือการเป็นโสดการมีแฟนเนี่ยข้อสำคัญเลยก็คือทำให้ไม่เหงาแล้วก็มีที่ปรึกษาไว้ใกล้ตัวนะคะที่จะพูดคุยเปิดเผยได้ทุกเรื่องแล้วก็ยังสามารถตอบสนองความต้องการทางเพศได้ด้วยส่วนในคนที่เป็นโสดก็คือใช้ชีวิตได้ตามใจอย่างเต็มที่ไม่ห่วงไม่ต้องสนใจใครจะไปไหนก็ทำอะไรก็ไม่ต้องมานั่งขออนุญาตใครถ้าคนโสดนั้นรู้จักจัดการและบริหารความเหงาของตัวเองให้เป็นเลิศค่ะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้มาพบกันเช่นเคยเรื่องวันนี้นะคะน่าจะเป็นการตอบโจทย์ของใครหลายๆคนอีกเหมือนกันนะเป็นคำถามที่ถามนะในสังคมยุคนี้นะอาจจะมีหลากหลายนะคะกับเรื่องของการโสดก็มีแฟนแบบไหนดีกว่ากันไม่รู้แหละนะคะจะแบบไหนดีกว่ากันต้องมาฟังกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดีโลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้เป็นหัวข้อแบบเอ๊ะจะเชิงแบบเบาๆเป็นคำถามยังไงดีนะโสดกับมีแฟนถามคุณสุรีพรก่อนละกันว่าในฐานะที่ผ่านมาแล้วนะคะทั้งโสดทั้งมีแฟนเนี่ยนะนะคะลองบอกข้อดีหรือว่าเป็นโสดเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างตามความคิดของคุณสุรีพรแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปทั้งหมดกันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะอาจารย์ถามก่อนเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังลองนึกคำตอบตามไปด้วยก็ได้นะคิดคนละข้อคิดคนละข้อนะคะถ้าในมุมของคำว่าโสดคือแบบหนึ่งไม่ต้องภาวะพะวงไม่ต้องเครียดกับว่าเราจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงมีคำถามเยอะอ่ะไม่ต้องมีคำถามเยอะอ่ะแต่เราแบบเราใช้ชีวิตด้วยตัวเราเองได้ค่ะไม่ต้องเครียดประมาณนี้แล้วข้อเสียของการเป็นโสดบางทีเหนื่อยๆมาก็อยากมีไหลให้พักพิงตอนนี้มันไม่ได้เป็นฟิลลิ่งแบบอายุขนาดเนี้ยไม่เป็นฟิลลิ่งแบบแฟนจ้าจ๋าเกี่ยวนิ้วก้อยเดินตามริมชายหาดแล้วนะคะอาจารย์ต้องการเป็นคนที่มาช่วยเขาเรียกว่าคู่ชีวิตอยู่ข้างๆมากกว่าคนที่จะยืนอยู่ข้างๆกันนะคะแล้วคนมีแฟนล่ะคะข้อดีคนมีแฟนข้อดีข้อเสียเป็นไงข้อดีของคนมีแฟนเอาในฐานะที่เคยมีก็รู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยมันมีอะไรให้เรารู้สึกว่าเราได้นึกถึงเราทำแล้วมันแบบมันก็แฮปปี้มีความสุขในมุมตอนที่มีความสุขนะค่ะไอตอนที่ไม่มีความสุขมันก็เครียดอ่ะทำอะไรที่ไหนกับใครทำไมติดต่อไม่ได้เฮ้ยทำไมกังวลระแวงค่ะก็มันก็อุ้ยมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันอ่าฮะเพราะนั้นมันก็ยังเลือกยากอยู่นะคะใช่ใช่ค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะจากที่คนเขาประมวลเอาไว้เนี่ยนะคะว่าข้อดีข้อเสียของการมีแฟนหรือการเป็นโสดเนี่ยนะคะว่ามันมีเอาคนมีแฟนก่อนแล้วกันนะคะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียอยู่ในตัวของมันเนี่ยนะคะก็คือข้อดีก็คือว่าการมีแฟนเนี่ยมันข้อสำคัญเลยก็คือทำให้ไม่เหงานะคะเพราะบางทีครอบครัวหรือเพื่อนเนี่ยเขาก็ย้ายออกไปจากชีวิตเราแล้วเพื่อนก็ไปมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นคนโสดส่วนใหญ่เนี่ยตัวที่เจ็บปวดที่สุดคือความเหงาเพราะนั้นพอมีแฟนปั๊บเนี่ยมันไม่เหงาก็ใช่ก็ใช่นะคะแล้วก็มีที่ปรึกษาไว้ใกล้ตัวนะคะที่จะพูดคุยเปิดเผยได้ทุกเรื่องนะคะระบายหรือปรึกษาปัญหาการเงินปัญหาการงานนะคะยามเจ็บป่วยก็มีคนมาเยี่ยมไข้ดูแลพาไปโรงพยาบาลอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ยังสามารถตอบสนองความต้องการทางเพศได้ด้วยนะคะถ้าเราชอบหรือมีความต้องการมากน้อยพอๆกันมันก็ไม่เป็นปัญหานะคะก็อยู่กันได้รอดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในเรื่องขอเน้นละเอียดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการมีเซ็กซ์แทรกไว้ก่อนนะคะก็คือการมีเซ็กซ์เนี่ยมันจะมีตั้งแต่ระยะของการแรกพบนะระยะที่สารสัมพันธ์ระยะที่ผูกพันระยะที่ตักตวงตักเติมความสุขให้กันและกันนะคะแล้วก็ช่วงที่เรียนรู้ไปด้วยกันของคนมีแฟนเนี่ยนะทุกระยะเนี่ยมันจะมีผลของฮอร์โมนแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวนะคะซึ่งมันจะมีผลต่อร่างกายโดยเฉพาะกลุ่มที่จะทำให้มีความสุขอะเช่นจะเป็นเอนโดฟิลนะคะเป็นออกซิโตซินเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะนั่นคือรายละเอียดเดี๋ยวถ้าสงสัยแล้วมา
พูดกันใหม่นะคะขยายความแต่พูดให้ฟังว่าอันนี้คือในแง่ของเซ็กส์นะคะส่วนถ้ามีคู่ที่ดีก็จะช่วยส่งเสริมกันอันนี้เราเน้นคู่ที่ดีนะคะ นะคะเพราะว่าถ้าไม่ดีมันก็นำทุกข์มาให้ใช่ไหม จะช่วยสนับสนุนทั้งการงานการเงินทำให้ชีวิตดีขึ้นช่วยเกื้อหนุนกันและกันนะคะ แต่ถ้าไม่มีคู่ที่ไม่ดีก็ผลลัพธ์ก็ทางตรงกันข้ามนั่นแหละนะคะ และถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแบบจริงใจแล้วก็สม่ำเสมอแล้วเนี่ยนะคะก็หวังที่จะอยู่ต่อไปกันนานๆอันนี้ก็คือในฝ่ายของคนที่มีแฟนนะคะส่วนในฝ่ายของคนที่เป็นโสดก็คือใช้ชีวิตได้ตามใจอย่างเต็มที่นะคะไม่ห่วงไม่ต้องสนใจใครนะเหมือนที่คุณสิริพรบอกจะไปไหนก็ทำอะไรก็ไม่ต้องมานั่งขออนุญาตใครนะคะไม่ต้องแคร์ใครไม่ต้องง้อใครมีอิสระเต็มที่สนุกได้สุดเหวี่ยงเอางี้ละกันนะคะแล้วก็เราใช้เงินมาใช้เงินที่ตัวเราหามาได้เต็มที่เลยไม่ต้องแบ่งใครไม่ต้องหารสองไม่ต้องเผื่อใครโอ้ยกินหรูอยู่สบายชอบของแพงเที่ยวเมืองนอกได้หมดนะคะเพราะว่าไม่ต้องเผื่อที่จะคิดถึงใครเอางี้ละกันทำตามใจตัวเองแต่ข้อเสียสุดๆเลยเนี่ยค่ะของคนที่เป็นโสดก็คือความเหงาเจ้าบ้านเพราะฉะนั้นความเหงาเนี่ยบางทีมันเจ็บปวดรุนแรงนะนะคะแล้วมันก็เป็นอะไรที่สาหัสทีเดียวแต่นะคะถ้าคนโสดนั้นรู้จักจัดการและบริหารความเหงาของตัวเองให้เป็นเลิศค่ะเลิศค่ะนะคะวันนั้นก็ต้องชั่งน้ำหนักดูนะคะว่าเราจะเอาแบบไหนเราจะชอบหรือไม่ชอบยังไงแต่ถ้าถามว่าทุกคนอยากมีแฟนไหมคุณสรีพรก็อยากมีนะธรรมชาติของทุกคนเลยอยากมีแฟนอยู่อะแต่มันไม่ได้ไปกดได้ตามตู้อัตโนมัตินี่เนาะโอ้ถ้าเลือกได้นี่นะนะฮะแต่มันมีข้อจำกัดบางอย่างน่ะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยทำให้ข้อจำกัดเหล่านั้นเนี่ยเช่นอะไรคะชอบอยู่คนเดียวบางคนนะโลกส่วนตัวสูงใช่ไหมหรือเคยชินกับการอยู่คนเดียวมานานหรือว่ายังหาสเปคที่ถูกใจไม่ได้มันไม่คลิกกันน่ะนะคะเพราะนั้นอยากมีไม่อยากแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยเลือกที่จะเป็นโสดมากกว่าในยุคปัจจุบันนะคะอาจารย์มันจะมีไหมคะคนที่เป็นโสดคือไม่อยากโสดเพราะขี้เกียจตอบคำถามแล้วค่ะก็มีเหมือนกันค่ะทำไมไม่มีแฟนทำไมไม่มีแฟนอยู่อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบางทีก็แต่งจากสังคมไงแต่งจากคนรอบข้างนะคะบางคนก็แต่งจากความเหมาะสมเช่นวัยถึงแล้วอะไรแล้วแล้วก็มีคนแนะนำมาให้กึ่งคลุมถึงชนไกลๆอ่ะนะคะก็ไม่ถึงกับคลุมมิดเนาะแต่ว่าอนุญาตแนะนำมาคนนี้ประวัติดีโปรไฟล์ดีนะเหมาะกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็รู้จักกันอะไรอ้าแต่งก็แต่งอะไรเงี้ยในยุคนี้เขามันไม่ต้องแบบเน้นเรื่องของความรู้สึกว่าเออรักกันชอบพอกันถึงแต่งหรอนี่คือแบบก็อยู่ไปเดี๋ยวก็รักกันยังมีอยู่อีกค่ะมีค่ะมีค่ะยังมีอยู่นะเพราะว่ายังเจออยู่หลายคู่ทีเดียวส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอะไรล่ะตามใจพ่อแม่หรือว่าเขาก็ดูตัวกันแล้วล่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออไปได้ชอบใจมีค่ะเช่นมีฟังประวัติมาแล้วว่าโอ้คนนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูตัวโอ้ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ก่อนไหมคะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าคลุมเต็มที่แต่มีคนแนะนำกึ่งแม่สื่อแม่ชักนี่แหละนะคะว่าเออคนนี้ยังว่างอยู่เลยหรือคนนี้เพิ่งเลิกกับแฟนดีๆเนี่ยไม่จีบเสียได้แย่เลยนะ อะไรอย่างเงี้ยแรงเชียร์เยอะจังเลยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเออพอมาคบแล้วเราก็รู้สึกดีด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคบแล้วดีรอดก็มีเนาะไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ดีตลอดทุกอย่างทีนี้ถ้ามาดูในแง่ของสุขภาพบ้างมีคนเขาพูดถึงเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะเพราะเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องของความสุขนะเรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรนี่ที่ก็มาเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของการมีแฟนกับไม่มีแฟนด้วยเขาก็พบว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะคนโสดเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกิดจากไลฟ์สไตล์เนี่ยมากกว่าคนมีแฟนหรือคนคู่จากไลฟ์สไตล์นี่คืออะไรวิถีชีวิตอะค่ะเช่นคนโสดเนี่ยมันก็จะทำให้ฟรีใช่ไหมที่จะทำอะไรก็ได้ก็อาจจะไปสูบบุหรี่กินเหล้ากินอาหารพวกจังฟู้ดนะคะอะไรพวกนี้มากขึ้นไม่ดูแลตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าคนที่มีคู่แล้วเนี่ยเขาก็มักจะดูแลตัวเองมากขึ้นหรือว่าถูกกำราบจากอีกฝ่ายหนึ่งจะได้อยู่ด้วยกันจะได้อยู่กันนานๆอย่าสูบเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้มีตัวคอนโทรลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกับที่เราหลั่นล้าคือบางคนเนี่ยหลั่นล้ามากนะคะก็คือเย็นปั๊บต้องสังสรรค์กับเพื่อนต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งหญิงทั้งชายหนักปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เป็นที่มาของสุขภาพที่ไม่ดีค่ะทีนี้ในเรื่องของความสุขเนี่ย
ก็จะพบว่าความสุขเนี่ยจริงๆมันคือความพอพึงพอใจในการใช้ชีวิตซึ่งแต่ละคนมีไม่เหมือนกันคนนี้อาจจะชอบปาร์ตี้สังสรรค์แต่อีกคนอาจจะชอบการอยู่คนเดียวกับการอ่านหนังสือเงียบๆถูกไหมคะค่ะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติในเรื่องต่างๆนะคะที่จะมองในเชิงบวกหรือเชิงลบแต่ว่าคนที่มีความสุขเนี่ยก็ขี้มักจะมองในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในอดีตนะคะการเลี้ยงดูจากพ่อแม่จากกลุ่มเพื่อนจากโรงเรียนนะคะหรือคนที่มีคนรอบข้างช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนที่จะทำให้การเป็นคนยืดหยุ่นหรือปล่อยวางได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะมาบอกว่ามีแฟนแล้วมีความสุขมากกว่าคนโสดหรือคนโสดมีความสุขมากกว่าคนมีแฟนมันบอกไม่ได้คนมีแฟนก็บอกว่าอยากโสดคนโสดบอกอยากมีแฟนใช่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็คือคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าที่มีแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้สุขจริงนะมันก็มีทุกข์มาเป็นพวงๆเลยนะอย่างที่ตอนต้นที่คุณสุริพรพูดว่าพอมีปั๊บก็เริ่มระแวงและเขาไม่ได้อยู่กับเราเขาจะไปอยู่กับใครใช่เอ๊ะทำไมโทรไปไม่รับสายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นความรักที่แท้จริงในโบราณเขาสอนไว้ว่าความรักที่ดีนะคะไม่ใช่ความรักที่แท้จริงใช้ว่าความรักที่ดีแล้วกันมันต้องมีความเป็นมันมีความใช้คำว่าอะไรความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าถ้าความรักที่มันไม่โอเคเนี่ยมันจะเป็นพันธนาการนะคะแต่ความรักที่ดีเนี่ยมันจะมีพัฒนาการก็คือจากความรักที่ดีเนี่ยมันจะนำไปสู่การทำให้คนสองคนดีขึ้นทั้งคู่นะคะเคยได้ยินที่บอกว่าจงแต่งงานกับคนที่เขาทำให้เราดีขึ้นได้ก่อนไหมคะเพราะฉะนั้นพอแต่งงานกันไปแล้วอย่างเช่นสมมติว่าผู้ชายทำตัวไม่ดีหรือผู้หญิงมีอะไรที่ไม่ดีเนี่ยแล้วต่างคนต่างพัฒนาเนื่องจากความรักเช่นสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยไม่เคยทำกับข้าวเลยแต่มีความรักฉันก็เริ่มที่จะทำอาหารเริ่มที่อยากจะดูแลใครอยากจะเทคแคร์ใครผู้ชายเนี่ยเคยสำเร็จเทเมาแต่พอมีแฟนปั๊บก็อยากจะเป็นคนที่ดีอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นสำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะอยากจะเรียนอยากจะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าอันนี้คือความรักที่นำไปสู่พัฒนาการซึ่งมีจริงนะในชีวิตเราแต่ถ้าความรักใดมันนำไปสู่พันธนาการก็คือผูกมัดกันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคอยหึงคอยหวงตามราวีอันนี้มันไม่โอเคมันจะนำมาแต่ความทุกข์จริงไหมคะใช่ใช่ต่อให้แบบเลิกรากันไปนานแล้วที่เป็นข่าวทุกวันนี้แหละก็เกินไปเนาะนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละมันก็เลยเป็นก้ำกึ่งไงเพราะนั้นก็ต้องถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราจะเป็นอย่างไรนะคะก็คุณสุรีพรบอกว่าแหมงานวิจัยอาจารย์มีทุกเรื่องเลยเหรอคะ บอกใช่ค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีคนวิจัยอีกว่าโสดกับมีคู่เนี่ยอะไรดีกว่ากันนะคะเขาวิจัยกันขนาดนี้ผลงานวิจัยที่เก๋มากของอันเนี้ยนะคะเพราะเขาก็จะก้ำกึ่งอย่างเงี้ยนะจะบอกว่าอะไรดีกว่ากันแต่เข้างานวิจัยนี้ที่จันวิภาดึงออกมาแล้วว่ามันเก๋มากเลยเขาบอกว่าจะโสดหรือมีคู่ก็ตามเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับความสุขเลยได้ก่อนไหมคะมันไม่เกี่ยวข้องกับความสุขเลยของคนคนนั้นนะแต่กับพบว่าความรักตั้งหากอะความรักคนไหนก็ตามที่จะดีเนี่ยนะคะคือคนนั้นต้องรักตัวเองให้เป็นเข้าใจยังคะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าคุณจะมีการเป็นคู่หรือโสดไม่ใช่เป็นตัวปัจจัยเข้าใจตรงนี้ยังเข้าใจที่จะนำไปสู่ความสุขแต่การรู้จักความรักที่รักตัวเองให้เป็นก่อนนั่นแหละคือตัวสำคัญมันเก๋ตรงนี้แหละค่ะงานวิจัยเนี้ยเออเนาะนะคะเพราะนั้นเขาเรียกว่าไม่ว่าคุณจะโสดหรือจะมีแฟนคุณต้องรู้จักรักและดูแลตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้เป็นนะคะแล้วมันจึงค่อยกระจายความรักเนี่ยหรือความปรารถนาดีเนี่ยไปยังคนรอบข้างนึกออกไหมฮะเพราะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับโสดหรือแต่งงานอย่างจันวิภาไม่ได้มีคู่แต่จันวิภามีความรักที่เผื่อแผ่ไปให้คนได้เยอะมากเลยนะฮะแต่คนมีคู่ซะอีกอาจจะแบบเผื่อให้ใครไม่เป็นแม้แต่คนที่เป็นคู่ของตัวเอง อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาจึงบอกว่าคนเราเนี่ยต้องรู้จักพื้นฐานของความรักให้ดีก่อนนะฮะจึงจะมีความสุขกับชีวิตมันจะนำมาซึ่งความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าโสดหรือแต่งงานจึงจะมีความสุขถ้าเรารักตัวเองเป็นค่ะก็จะรักคนอื่นเป็นด้วยเหมือนกันเนี่ยคำนี้ได้ยินมาตลอดคือรักตัวเองเป็นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัวต้องเข้าใจก่อนนะคะคำว่าเห็นแก่ตัวฉันต้องได้
ฉันต้องได้ก่อนฉันต้องได้กินก่อนของนี้ฉันต้องมาก่อนเอาก็รักตัวเองไม่ใช่นี่คือเห็นแก่ตัว รักตัวเองเนี่ยคืออยากให้ตัวเองก้าวหน้าอยากเห็นตัวเองพัฒนาอยากเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะเราก็พัฒนาตัวเองแล้วเราจึงจะเผื่อแผ่ความรักตรงเนี้ยไปยังคนอื่นได้ก็คือปรารถนาให้คนอื่นดีด้วยอยากให้คนอื่นมีความสุขอยากให้คนอื่นมีพัฒนาการด้วยค่ะเพราะนั้นความรักไม่ใช่การตักตวงแต่เป็นการเผื่อแผ่นะคะคนสองคนรักกันเนี่ยไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเองว่าฉันจะเอาฉันจะเอาฉันจะเอานั่นคือตัณหาราคะนั่นคือความใคร่ค่ะแต่ถ้าเราเผื่อแผ่ให้กับคนเราฉันสุขฉันอยากให้เธอสุขด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะยอมลดลาสิ่งที่เราอย่างเรารู้ว่าแฟนเราไม่ชอบแต่ฉันชอบฉันจะทำเรื่องไหมคะแต่ถ้าเรารักเขาจริงเนี่ยแล้วเรารู้ว่าเขาไม่ชอบเราก็ต้องเลิกอ่ะเพื่อเขาอ่ะในสิ่งที่เขาไม่ชอบอ่ะนึกออกไหมฮะอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการเผื่อแผ่แล้วยิ่งถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาอย่างเงี้ยค่ะเกิดความบาลานซ์คือหมายความว่าเขาไม่ชอบแต่เราก็อ่ะไม่ทำเขาก็ไม่ทำในสิ่งที่เราไม่ชอบเห็นไหมคะแบบสมดุลแล้วมันไม่มีอะไร50-50สำหรับคนรักกันที่ถูกต้องนะฮะบางเรื่องเราอาจจะ30เขาอาจจะ70บางเรื่องเขาอาจจะ70เราอาจจะ30หรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นได้ตลอดจะต้องครึ่งครึ่งใช่ไม่ใช่การแชร์อเมริกันแชร์แบบหันสองไม่ใช่นะคะความรักแบบหันสองไม่โอเคหรอกค่ะแต่ถามว่าคนที่คนนึงได้70คนนึงได้30แต่คนที่ได้30เขาแฮปปี้ที่เขาจะ30ใช่ถูกไหมฮะเขาแฮปปี้ที่เขาจะเสียสละให้หรือยอมลดหย่อนผ่อนให้เขาก็แฮปปี้อ่ะใช่ได้ทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าแบบสมมุติว่าในบางมุมที่อาจจะทะเลาะกันอย่างเงี้ยเราก็อ่ะเบาลงก่อนก็ได้มันไม่ได้แบบก็ทำไมล่ะเวลาที่คนทะเลาะกันนะหลายคนไม่ใช่ฝ่ายผิดอ่ะสมมุติแล้วมักจะเป็นฝ่ายสามี อันนี้ต้องยอมรับกฎกติกาของโลกบางทีก็เมียว่าผิดก็ยอมผิดก่อนแล้วก็ฝ่ายใดกล่าวขอโทษก่อนเนี่ย อีกฝ่ายก็พอขอโทษไปอีกฝ่ายว่าเออไม่จริงๆหนูก็ผิดเหมือนกันแหละอะไรเงี้ยต่างคนต่างขอโทษกันแต่ถ้าจะเอาชนะกันเนี่ยต่างคนก็ต่างไม่ยอมถูกไหมคะเออเขาบอกว่าคนที่จะเป็นเขาเรียกอะไรดีต่อกันหรือการที่จะอยู่ด้วยกันแล้วนำพากันไปซึ่งสิ่งดีเนี่ยได้ยินคำนี้มาเสมอเลยค่ะอาจารย์ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันไหมกับคำว่าศีลเสมอกันอ๋อค่ะเขาบอกว่าสามีภรรยาที่จะอยู่กันได้ยั่งยืนเนี่ยต้องศีลเสมอกันมันจะไปในทางเดียวกันความคิดมันจะไปด้วยกันนะคะก็หมายความว่าอย่างเช่นคำว่าศีลเสมอกันนี่ก็คือถ้าฝ่ายหนึ่งเนี่ยคิดว่าการบำเพ็ญประโยชน์หรือการเสียสละเป็นเรื่องดีนะคะเพราะนั้นเวลาที่เขาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอย่างเงี้ยเขายอมอ่ะอย่างเช่นเอาบนท้องถนนเนี่ยพอถึงทางที่จะไปอ่ะถ้าคนนึงยอมนะคะให้อีกฝ่ายให้รถอีกคันไปก่อนนะคะแต่อีกคนบอกไม่ได้อย่าไปยอมมันนะไม่ได้เราต้องไปก่อนมีเรื่องนึกออกไหมฮะอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ขัดแย้งกันและในครอบครัวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าศีลเสมอกันเขาไปอยากไปก่อนให้เขาไปก่อนเถอะเขาอาจจะรีบก็ได้จะพาลูกเขาไปโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดในแง่ดีนะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้อย่าไปยอมมันนะเราทางเอกเราต้องไปนะคะถ้าไปเจอแบบนี้ด้วยกันทั้งสามีภรรยาหรือทั้งเป็นแฟนกันเนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้เห็นไหมคะแต่ถ้าคนหนึ่งเนี่ยยอมแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมเนี่ยมันก็อยู่กันได้ไม่นานหรอกค่ะมันที่แบบว่าจะทะเลาะเบาแหวงมันก็ตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะเขาจึงใช้คำว่าศีลเสมอกันว่าคุณเนี่ยยึดศีล5ข้อเนี่ยเท่ากันไหมโอ้โหถูกไหมคะระดับของการยึดถือเนี่ยเท่ากันไหมอาจจะแบบต่างกัน 2-3 ข้อก็ไม่เป็นไรแต่มันยังมีปรับกันไหมล่ะนะคะอีตอนรักกันน่ะมันบอกทนได้หมดอะค่ะคุณสุริพรแต่ถ้าเราอยากจะอยู่อย่างถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอยู่จนเป็นลมหายใจของกันและกันเนี่ยมันต้องศีลเสมอกันมันจึงจะอยู่กันยืดนะคะแล้วก็ไปเปรียบกับคู่อื่นก็ไม่ได้นะคู่ใครคู่มันอย่าไปเปรียบกับคู่ของคนอื่นเดี๋ยวได้บอกว่าเนี่ยดูบ้านนู้นสิไม่ได้สามีเขาอย่างงู้นอย่างงี้อุ้ยนี่ภรรยาเขาอย่างงู้นอย่างงี้ให้อ้าวไปเทียบกันเนี่ยมีน้อยอกน้อยใจนะว่าเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหมือนสำนวนไงคะไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็ตามไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นพุทธเท่านั้นคำว่าศีลเสมอกันก็คือมีทัศนคติมีความคิดนะฮะในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของอะไรเงี้ยเท่ากันไหมมันถึงจะ
ไปด้วยกันไปด้วยกันยาวคือถ้าอย่างน้องๆที่อายุยังน้อยๆอาจจะยังแบบไม่เข้าใจในคำนี้แต่พอวันนึงอ่ะโตขึ้นไปจะเข้าใจเองเลยว่าคำว่าศีลเสมอกันมันคืออะไรแล้วมันดียังไงใช่ไหมคะเพราะว่าประสบการณ์อาจจะยังรู้สึกว่าฉันเอ้ยชอบคนหล่อคนสวยเอ้ยอันนี้เอาใจอันนี้สายเปย์โอเคก็สเปคก็ในแนวแบบพื้นแต่พอเริ่มแบบเนี้ยค่ะก็จะเริ่มมองอะไรพวกนี้แล้วนะคะนี่ก็แสดงว่าอาจารย์คะการที่จะโสดหรือการจะมีแฟนเนี่ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเรารู้สึกว่าเราโอเคกับสิ่งนั้นคือถ้ามีแฟนแล้วดีมันโอเคไงแต่ถ้ามีแล้วไม่ดีไม่มีดีกว่าจริงไหมใช่นี่แหละนางบุษบายังบอกเลยในวรรณคดีว่าแม้แผ่นดินสิ้นชายที่พึงเชย อย่ามีคู่เสียเลยจะดีกว่าโอ้โหตัดพอตัดรอนเหลือเกิน คนดีๆยังมีอยู่ใช่ไหมนะคะเขาก็เลยเน้นย้ำว่าความสุขของคนเราเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการเป็นโสดหรือการเป็นคนคู่นะคะแต่ขึ้นกับหลายปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องมากกว่าเพราะนั้นถ้าคนเราคิดถึงความสุขเนี่ยนะคะไม่ได้จำเป็นว่าตัวนี้เป็นปัจจัยค่ะไปบลัฟกันไม่ได้นะเป็นคนคู่คนขี้ไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าเราจะทำให้ตัวเรามีความสุขได้มากน้อยแค่ไหนโอ้แต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นหลายคนก็เป็นเรื่องที่จะเป็นโสดมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกมีความสุขมากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะเคยมีคู่แล้วมาแบบไม่โอเคเป็นโสดดีกว่าบางคนบอกเป็นโสดบอกว่าพอมีคู่ดีปุ๊บลูกนี้มีตั้งนานแล้วใช่ไหมฮะใช่ใช่ได้ยินมาก็หลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดใช่ค่ะแล้วนี้เราไม่ได้ฟันธงมันขึ้นกับประสบการณ์ด้วยที่ผ่านมาของแต่ละคนนะคะจนบัดเนี้ยจันวิภาจะ70แล้วเนี้ยก็ไม่เคยปิดกั้นตัวเองนะคะที่จะบอกว่าชาตินี้ฉันจะไม่แต่งงานหรืออะไรก็ตามนะแต่มันไม่เจอไงได้ก่อนไหมฮะมันไม่เจอแต่เราก็บริหารความโสดของความเหงาของเราเนี่ยได้ดีได้ก่อนไหมคะเราบริหารจัดการกับความเหงาของเราได้เพราะนั้นถามว่าอารมณ์เหงามันเกิดขึ้นไหมมันเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้ทำให้เราทุกข์ค่ะแอบถามอาจารย์ได้ไหมแอบถามดังกันทุกคนแม้ถามแล้วได้ยินกันทั่วประเทศเลยนะคะอาจารย์ตอนที่อาจารย์อยู่ในวงล้อมของคนที่แบบเพื่อนไปมีแฟนละไปมีครอบครัวละพี่สาวอะไรอย่างนี้ก็ไปมีครอบครัวกันแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่คนเดียวเงี้ยค่ะอาจารย์ในตอนนู้นเนี่ยค่ะกว่าจะมาเป็นตอนนี้อาจารย์เฉยตอนนั้นเหรอคะตอนนู้นเนี่ยตอนนู้นเนี่ยจับคู่กับงานค่ะอ๋อหาความสุขด้วยหาความสุขกับการทำงานนะคะไม่รู้สึกเหงาเลยไม่รู้สึกไม่มีคำตอนช่วงก่อนเกษียณเนี่ยไม่มีคำว่าเหงาเลยนะคะเพราะว่าอยู่กับเด็กๆแล้วก็จันวิภาเนี่ยเคยมีความคิดตอนนู้นนะคะสมัยสาวๆเนี่ยว่าการแต่งงานก็งันๆน่ะเพราะว่าอย่างนึงเนี่ยเราไม่ได้เจอใครที่เรารักมากพอนึกออกไหมคะมากพอรักมากพอคือเคยมีความรักเคยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้รักมากพอที่จะแต่งงานด้วยนะคะมันเป็นความรู้สึกยังไงแต่เคยคิดว่าถ้าจะแต่งงานด้วยตอนนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าเรายังไม่เจอคนที่เรารักมากพอเนี่ยตอนนั้นคิดว่าถ้าจะแต่งงานเนี่ยเหตุผลเดียวคืออยากมีลูกนะคะอยากมีลูกเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอต่อมาเนี่ยเมื่อเราคิดว่าเรามีความสุขกับการชีวิตโสดและอย่างที่บอกอะค่ะถือคติเดียวกับนางบุษบาคือแม้แผ่นดินสิ้นชายที่พึงเชยอย่ามีคู่เสียเลยจะดีกว่าก็คือหมายความว่าถ้าเราไม่เจอคนที่ใช่ก็ไม่แต่งดีกว่านะคะเพราะเมื่อไม่แต่งดีกว่าเสร็จแล้วก็เลยมาสนุกกับการเลี้ยงลูกคนอื่นนะคะคือเราไม่ใช่พอเราไม่มีลูกแล้วมันก็ชีวิตจะอับเฉาไม่ใช่เพราะพอดีพอมาทำงานในมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ทางด้านกิจการนักศึกษามาตลอดค่ะนะคะ 30-40 ปีก็เจอแต่ลูกชาวบ้านก็แก้ปัญหาลูกชาวบ้านค่ะอู้สนุกมากนะคะแล้วก็หาความสุขจากสิ่งเล็กๆในชีวิตเนี่ยได้ตลอดเวลาจากการทำงานเนี่ยค่ะจากการเพราะนั้นมันไม่มีคำว่าเหงาเลยอ่ะบางทีมันเกินเหงาอ่ะมันเกินเหงาเลยบอกว่าให้มีเวลาให้ฉันได้เหงาบ้างใช่ค่ะนะฮะพอตอนนี้พอหลังเกษียณแล้วก็เลยขอเหงาหน่อยเพราะฉะนั้นมันต้องมีสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขไงคะแต่จันวิภาได้จับคู่กับงานแล้วก็มายึดถือคติของท่านพระพุทธทาสด้วยว่าการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคือการปฏิบัติธรรมแล้วเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในภาวะของการเป็นครูก็เป็นครูให้ดีที่สุดอยู่ภาวะของการเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่สองของเขาเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะนั้นคำว่าเด็กๆเรียกแม่เจี๊ยบเนี่ยมันไม่ได้มาโดย
อะไรล่ะตั้งเองก็ไม่ใช่ตั้งเองตำแหน่งนะคะมันมาจากใจเขาจริงๆเพราะนั้นเวลาที่ใครเข้าไปถามเนี่ยไปถามดร.จันทิภาดิลกสัมพันธ์คนไหนไม่มีใครรู้จักหรอกค่ะในมหาวิทยาลัยแต่ถ้าบอกว่าแม่เจี๊ยบเนี่ยทุกคนจะรู้จักหมดว่าคือใครนะคะเพราะฉะนั้นก็เราได้ความเป็นแม่มาด้วยความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็พอเป็นลูกแล้วก็ทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดจนถึงที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกบทบาททุกบทบาทเราทำให้เต็มสตรีมนะคะเพราะว่าสอนหนังสือเยอะแล้วก็เป็นผู้บริหารด้วยเป็นรองอธิการบดีด้วยแต่เกรดหรือการเข้าคลาสไม่เคยขาดเกรดส่งตรงเวลาทุกครั้งไม่เคยเลทไม่เคยอะไรเลยเนี่ยคือความภาคภูมิใจแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องเสียสละด้วยเวลาของเราที่จะทำให้เต็มที่เขาถึงให้อาจารย์ได้อยู่คนเดียวเพราะว่าจะได้ทุ่มเท อันนี้ก็เริ่มคิดเหมือนกันค่ะว่าอ๋อให้ฉันทุ่มเททำงานได้จะได้ไม่ต้องแบบเดี๋ยวก็ต้องกลับไปบ้านนะเดี๋ยวต้องดูแลครอบครัวนะเดี๋ยวอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออแสดงว่าเขากำหนดมาแล้วใช่ไหมนี่ถึงให้แบบใช่ค่ะอยู่อย่างนี้ไปนะทุกคนมีกรรมเป็นตัวกำหนดค่ะว่าไปเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้โสดหรือมีแฟนแบบไหนท่านต้องคิดเองถูกต้องท่านต้องชั่งน้ำหนักแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันขึ้นกับจังหวะด้วยนะคะว่าท่านไปคลิกใครเข้าไหมมีความรู้สึกว่าเราอยากจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตนะคะเฮ้ยวันนี้ได้สนุกสนานกันนะคะเบาๆกันไปนะขอบคุณอาจารย์จันทร์วิภาค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast จริงๆแล้วมนุษย์สามารถมีอายุยืนยาวได้กี่ปีส่วนคนไทยในปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยกี่ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับตอนนี้เรื่องของคอนเซปต์การมีอายุยืนยาวเนี่ยนะทางการแพทย์เขาเรียก longevity medicine เป็นการแพทย์เพื่อทำให้มีอายุที่ยืนยาวแต่เราต้องยืนยาวแบบคุณภาพดีด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้อายุยืนเป็น100ปีแล้วนอนพงาพงาเป็นผักเหี่ยวอยู่บนเตียงก็ไม่ได้เราต้องอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพไม่ใช่นอนพงาพงาอยู่บนเตียงนะเพราะนั้น100ปีอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะครับซึ่งการที่จะมีอายุยืนยาวเนี่ยตอนเนี้ยคนจะพูดถึงกันมากเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดถึง lifespan อายุที่ยืนยาวนะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีศัพท์ใหม่ที่เขาเรียกว่า health span คืออายุที่ยืนยาวอย่างมีสุขภาพดีด้วยพูดง่ายเหมือนสุขภาพดีจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตนะครับซึ่งการที่มีอายุยืนยาวเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นเลยเวลาเราดูหนังจีนเนี่ยฮ่องเต้อะฮ่องเต้เสด็จแล้วอย่างเงี้ยพวกขุนนางบอกเลยขอพระองค์ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีโอ้โหนะถามว่าโอ้โหยาวยาวไหมหมื่นปีเขาก็พยายามหาของมาบำรุงเนาะอาหงอาหารอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมาบำรุงให้อายุยืนยาวเพราะเขาให้ความสำคัญของการที่มีอายุยืนยาวล่าสุดนี่อาจารย์ไปเจอข่าวเผยแพร่เลยผลวิจัยจากบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพนะครับบริษัทหนึ่งเขาไปศึกษาวิจัยโดยวิเคราะห์เม็ดเลือดของกลุ่มตัวอย่างเนี่ย 5,000 คนเขาพบว่ามนุษย์เนี่ยอายุยืนยาวเนี่ยสามารถอายุยืนยาวได้สูงสุดถึง150ปีนะครับสถิติที่เก็บได้เนี่ยคือชาวฝรั่งเศสนะเป็นผู้หญิงอายุยืนถึง122ปีอันเนี้ยซุปเปอร์เซนเทเนเรียนแล้ว100ปีเราเรียกเซนเทเนเรียนนะ110ปี120ปีเนี่ยคือเป็นซุปเปอร์เซนเทเนเรียนคืออายุยืนยาวมากฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่อายุยืนยาวส่วนใหญ่ก็จะไปดูเอ๊ะพฤติกรรมเขาเป็นยังไงอาจารย์เคยทำการศึกษาวิจัยนะค่ะร่วมกับนักศึกษาแอนตี้เอจจิ้งนี่แหละไปศึกษาคนที่อายุยืนยาวเนาะทั่วประเทศเลยนะครับมีทั้งเหนืออีสานกลางใต้ตกทั้งหลายแหละว่าพฤติกรรมการบริโภคเขาเนี่ยเป็นอย่างไรว่าเอ้ยมันเป็นรูปแบบการรับประทานอาหารเขาเป็นอย่างไรก็เป็นที่น่าสนใจนะครับว่าเอ้ยอายุไขเฉลี่ยเนี่ยของคนเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะว่าทั่วโลกเนี่ยคืออายุไขเฉลี่ยของคนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยเราเนี่ยจากข้อมูลการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าอายุไขเฉลี่ยของคนไทยเราเนี่ยอยู่ที่77ปีตอนนี้ฉะนั้นแล้วอายุยืนต้องสุขภาพดีเพราะอะไรเขาถึงบอกว่าเอ้ยสุขภาพดีคือความมั่งคั่งของชีวิตและ This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice